ัสดีสายลุยทุกคนค่ะพบกับลุยกองข่าวและลูกปัดณัชยาสงวนสุขวันนี้เราจะพาไปลุยเรื่องกินและเราขอนำเสนอเรื่องหมูชวนหิวเที่ยวจริงประมาณ7ชั่วโมงอันนี้กำลังเด้งดึ๋งอยู่เลยอะค่ะเฮียครับผมแล้วตอนนี้ก็พร้อมทานเขาจะทานกับซีอิ๊วขาวกรุบๆของหูหมูด้วยแปลกดีอะค่ะเฮียร้านมานี่ถือเป็นร้านปอเปี๊ยะขาหมูถือว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยไหมจ๊ะเนี่ยเจ้านี่ประเทศไทยเลยเป็นสูตรเด็ดนะคุณผู้ชมและเห็นเขาบอกว่าน้ำจิ้มนี่คือแบบน้ำราดนี่คือดีมากเลยอะค่ะเมนูหมูที่ชวนหิวแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็นึกถึงอะไรที่มันเย็นๆอย่างขาหมูเย็นเขาจะมีกรรมวิธีการทำอย่างไรรวมไปถึงมีส่วนผสมอะไรบ้างลองไปลุยกันเลยคุณผู้ชมคะตอนนี้เรามาบุกครัวค่ะมาเจอกับเฮียยืนค่ะจริงๆแล้วเมนูขาหมูเย็นเนี่ยคนจะเข้าใจว่ามันแบบต้องไปแช่เย็นต้องใส่น้ำแข็งไหมไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าเราใช้ต้มใช้เคี่ยวเอาหนังหมูเป็นคอลลาเจนฮะเป็นคอลลาเจนไม่ต้องไปทานยาทานหมูเย็นก็ได้ไม่มันฮะเพราะว่านี่เป็นน้ำคอลลาเจนวัตถุดิบเราก็จะมีขาหมูนะฮะแต่นี้เราประยุกต์ขึ้นมาแล้วก็ใส่หูหมูเพิ่มขึ้นไปหูหมูอุ้ยก็มีความกรุบกรอบใช่ไหมทานก็จะมีกรุบกรอบหนังหมูเนี่ยธรรมดาก็จะมีมันจะมีมันอยู่นะฮะเราก็จะเอามันออกให้หมดเลยขาหมูของเราจะไปทอดครั้งนึงก่อนเพื่อให้น้ำมันมันออกนิดนึงอ๋ออันนี้คือเดี๋ยวต้องไปเคี่ยวต่อเคี่ยวจริงๆประมาณ7ชั่วโมงถึงจะทานได้ว้าวถึงจะทานฮะขั้นตอนต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะใช้น้ำคอลลาเจนฮะอันนี้กำลังเด้งดึ๋งอยู่เลยอะค่ะเฮียคือน้ำหนังหมูที่เราเคี่ยวค่ะเอาน้ำใช้น้ำของคอลลาเจนนะค่ะเป็นซอสหอยนางรมนะครับปรุงแล้วเราก็จะดูสีสันนะฮะสีสันให้สีสันให้สวยงามพี่เฮียยังต้องปรุงเองทุกชามเลยป่ะคะเราต้องปรุงทุกครั้งฮะต้องผ่านมือเราฮะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆตอนนี้เราเคี่ยวจนประมาณ 4-5 ชั่วโมงแล้วฮะอันนี้เราเคี่ยวแล้วก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้นี่เป็นหม้อแบบนี้คุณผู้ชมจะเป็นแบบนี้ครับนี่จะเปื่อยสำเร็จรูปแล้วเราก็แช่ตู้เย็นไว้นะฮะอุ้ยเป็นแบบนี้เหรอครับผมอย่าแช่ฟิตนะฮะแช่เย็นธรรมดาแล้วนี่ตอนนี้ก็พร้อมทานหลุดออกมาล่อนแบบนี้เลยเหรอคะเฮียครับผมเฮ้ยมันก็ดิ้งๆด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตัดพอดีคำนะฮะแล้วเราทานแล้วจิ้มกับอะไรล่ะถ้าโบราณจริงๆอ่ะเขาจะจิ้มกับพวกซีอิ๊วขาวธรรมดาเขาจะทานกับซีอิ๊วขาวนะฮะจัดรสแซ่บก็ทานกับเนี่ยน้ำจิ้มรสแซ่บซีฟู้ดแล้วเราจะไม่ละลายนะฮะอยู่ได้นานไม่ละลายด้วยอยู่ได้นานประมาณ2ชั่วโมงเพราะเราจะมีได้กรุบๆของหูหมูด้วยใช่ไหมแปลกดีอะค่ะเฮียมันเหมือนแบบอารมณ์เรากินขาหมูพะโล่อะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นพะโล่ค่ะมันจะเป็นลักษณะเฉพาะของขาหมูเย็นโดยเฉพาะชอบลองความกรุบๆที่เขามีแบบหูหมูอะค่ะเฮียมันได้เคี้ยวนี่เราจะลองจิ้มเหมือนจิ้มซีฟู้ดค่ะร้านเฮียเขาจะเป็นซีฟู้ดแบบสีแดงใครอยากจะเดินทางแวะมาทานขาหมูเย็นค่ะเฮียร้านอาหารไนโซครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ11โมงถึงบ่าย2โมงแล้วก็เปิดอีกช่วงหนึ่ง5โมงเย็นถึง3ทุ่มครับแวะมาลองชิมกันได้สำหรับเมนูขาหมูเย็นถือว่าลองมาชิมเฮียแล้วกันว่าฝีมือเป็นยังไงเผื่อจะไปปรับใช้กับที่บ้านก็ได้เหมือนกันใช่ไหมคะครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณเฮียเย็นมากๆเลยค่ะอีกร้านหนึ่งที่เข้าธีมเรื่องหมูชวนหิวของเรานะคะเป็นปอเปี๊ยะขาหมูที่เด็ดเขาคือใส่ขาหมูลงไปในปอเปี๊ยะสดมันน่ากินขนาดไหนคุณผู้ชมลองไปลุยพร้อมกับปัดเลยค่ะขายมานานขนาดไหนแล้วมาจ๊ะถ้าจะพูดแล้วก็ร้อยกว่าปีเนี่ยมาอายุเป็นร้อยแล้วเหรอไม่ในสมัยแม่ก็ขายอยู่เห็นเขาว่าสูตรเด็ดมากจะต้มน้ำต้มขาหมูจ้ะแล้วก็เอาน้ำนี่มาต้มเต้าหู้อ๋อต้มเต้าหู้และเห็นเขาบอกว่าน้ำจิ้มนี่คือแบบน้ำราดนี่คือดีมากเลยอ่ะส่วนประกอบเป็นอะไรจ๊ะมีอะไรที่แบบเด็ดๆอยู่ในนี้จ๊ะเห็นเขาว่าแบบอ๋อแบบมีแบบปีน้ำตาลมีถั่วแล้วก็บวยอะไรบวยใส่บวยด้วยเหรอไม่รอช้าเดี๋ยวให้ม่าเนี่ยลองห่อให้ดูหน่อยดีกว่าว่าแบบต้องห่อแล้วเวลากินยังไงอะจ๊ะม่าร้านม่านี่ถือเป็นร้านปอเปี๊ยะขาหมูถือว่าเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยเลยไหมจ๊ะเนี่ยเจ้านี่ประเทศไทยเลยเจ้าเดียวเลยเนาะใช่แล้วทำไมแบบขาหมูไม่กินกับข้าวอ่ะม่าไอ้นี่ต้องข้าวขาหมูแล้วไอ้นี่ต้องข้าวขาหมูแล้วเอาละโทษทำไมถึงเอาขาหมูมาใส่ปอเปี๊ยะสดมาจ๊ะลองเปลี่ยนดูอ่ะ
อ๋อเปลี่ยนดูเห็นบอกว่าขายดีถึงขนาดที่ว่าบางทีถ้าโอ้สมัยก่อนขายดีมากเลยค่ะได้ปอบเปี๊ยะสดมาอีกแล้วไงต่อมาแล้วก็ราดน้ำจิ้มก่อนราดน้ำจิ้มก่อนใส่ไข่ด้วยไข่ก็ใส่เต้าหู้ก็ต้องมีเทคนิคในการเคี่ยวด้วยใช่ไหมมาจ๋าหายไปต้มไปขอแบบคอลลาเจนเยอะๆมาจ๋าหนังๆอ่ะจ๊ะเราจะหั่นชิ้นแบบพอดีคำนะคุณชมเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนี่คือปอเปี๊ยะสดขาหมูเห็นแล้วว่าแบบขายมาตั้งแต่โบราณโบราณร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงจ๊ะมาเก็บโมงเช้าขาหมูหมดก็เก็บเลยโอ้ขาหมูหมดเก็บเลยใครจะมาแถวนี้ทุกวันจันทร์ไม่ต้องมาเพราะมาปิดร้านเพราะเขาไม่ขายตามระเบียบที่เขาบอกไว้นะคะนี่แหละค่ะคุณชมพามาดูอีกหนึ่งร้านนะคะที่ถือว่าเป็นร้านในตำนานขายกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนี้เป็นรุ่นที่4แล้วนะคะค่ะก็จะฉีกแต่เต้าหู้ก่อนเต้าหู้น่าทานมากนุ่มขาหมูน้ำพะโล้ที่จะออกแบบจีนๆหรือจะมีรสเค็มนะคะมันกำลังดีนี่คือปอเปี๊ยะสดมันเด้งอ่ะมันสดมากหมูบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งร้านที่น้ำจิ้มที่ราดเนี่ยมีความเข้มข้นขาหมูเนี่ยจะมีความนุ่มเต้าหู้เนี่ยเคี่ยวจนนุ่มน้ำพะโล้ร้านนี้เนี่ยจะออกเค็มๆนิดนึงนะคะก็คือจะมีความสไตล์เป็นจีนๆแล้วกันใครชอบสไตล์จีนๆเนี่ยแนะนำให้มาร้านนี้นะคะและเป็นอีกหนึ่งร้านที่มีความแปลกก็คือนำขาหมูมาใส่ในปอเปี๊ยะสดก็เป็นการเพิ่มจุดเด่นให้กับปอเปี๊ยะสดที่ปกติเนี่ยเราจะทานจากปอเปี๊ยะแล้วก็มีน้ำราดเท่านั้นนะคะนี่แหละค่ะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะใครสนใจก็โทรมาได้นะคะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะชมรายการทานทันทูฟอร์ยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเจอกันทุกที่เลยจ้า